สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเกจวัดรอบของคาร์ OBD F8 เมื่อเราเสียบ OBD นะครับก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเราให้เรากดปุ่มด้านบน1ครั้งนะครับหลังจากนั้นจะรอสมาร์ทเกจโหลดนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างบอกค่าต่างๆเราสามารถปรับได้นะครับเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาตามภาพนะครับตัวอย่างที่ผมเลื่อนให้ดูก็มีทั้งระยะวัดโวลต์วัดรอบนะครับความเร็วและอีกต่างๆมากมายหน้าต่างสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความชอบแบบที่3แบบที่4มีประมาณ5แบบนะครับแล้วก็เป็นหน้าปัดวัดเทอร์โบนะครับการติดตั้งก็อาจจะวางไว้ที่เสาด้านขวาก็ได้นะครับ